สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านเมื่อผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมมือถือญี่ปุ่นนะชื่อเกมRoyal Flash Heroes มี S ด้วยนะ Heroes ก็ช่วงที่ผมแคสอยู่นี้เป็นช่วงเบต้าเทสนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ละกันมันสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ารับการ SR ได้ตอนเปิด Open Beta นะครับซึ่งวันที่เปิด Open Beta ผมยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้โค้ชเบต้าอยู่เล่นได้นะครับก็ตัวเกมจะเป็นแนวแบบRPG นะโดยที่จะใช้กติกาของไพ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าจะไม่ผิดคือน่าจะเป็นโป๊กเกอร์มั้งเพราะว่ามีแบบอะไรนะแพร์ทูแพร์ฟูลเฮาส์สเตทฟัดอะไรแบบนี้ใช่โป๊กเกอร์นั่นแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะนี่หน้าตาเกมเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าจะเคลียร์แคสอันนี้คือหมายถึงเล่นใหม่นะเนี่ยด้านบนนะเคลียร์แคสแล้วก็เล่นสมัครใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเข้าสู่เกมนะสตาร์ทโตย้ายเครื่องรู้สึกเมนูนี้มั้งขวาล่างผมจำไม่ได้นะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเบต้าเทสนะครับก็เดี๋ยวถ้าช่วงโอเพ่นไม่น่าจะมีหน้าจอนี้ละมั้งนะอันนี้คือเป็นเหมือนกับข้อตกลงนะในการเล่นตัวเบต้าเทสนะครับกดเลยยอมรับอันนี้โชเริ่มได้เลยนะเมื่อกี้2อันนี้ก็คือข้อตกลงของเบต้าเทสแล้วก็ข้อตกลงของการเล่นเกมนะครับอันล่างก็จะเป็นเริ่มเล่นเกมเลยไม่รู้ว่าต้องโหลดนานแค่ไหนคืออยากเล่นแล้วคือเกมนี้สนุกมากเพราะว่ามันตั้งตีได้เป็น10ตัวเลยแล้วระบบการเล่นเนี่ยไม่เหมือนเกมอื่นนะฮะเฮ้ยมีเสียงภาคด้วยเหรอผมเล่นในมือถือผมไม่ได้เปิดเสียงไงขอข้ามไปแล้วกันนะครับมันสกิปไม่ได้นะช่วงเนื้อเรื่องช่วงแรกนะเหมือนการมีผู้กล้าคุยกับมังกรนะแล้วไงต่อก็จะเข้าสู่ช่วงโปรล็อกผมจำได้ละเข้าสู่ช่วงโปรล็อกมันจะสอนวิธีการเล่นนะการเล่นจะเป็นแบบ 3D แบบ SD 3D นะก็คือเป็นตัวละครเล็กๆนะครับการเล่นจะเป็นแบบนี้มันจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมีบอกว่าส่วนนี้คือส่วนที่จะโจมตีนะครับเป็นส่วนที่จะโจมตีนะส่วนที่2นี้อันนี้ผมจำไม่ได้ไปเอาเป็นส่วนที่ปล่อยเวทนะก็คือจะเป็นพวกบัฟมันต้องดูสีด้วยแล้วอย่างไอตัวนี้เนี่ยมันไม่บัฟเพราะว่ามันไม่ได้ยืนแถวแรกไงไม่ได้ยืนสีส้มนะมันเลยบัฟไม่ได้เนี่ยมันก็บอกอยู่เนี่ยว่าฮันเตอร์โจมตีได้ถ้าเป็นเลนที่2นะครับผมมั่วไปนิดนึงนะผมลืมนะ อันที่3คือแถวฮิลถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนเลือดลดเนี่ยดึงมาอยู่แถวหลังได้การเล่นมันจะสามารถสลับเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันโจมตีไปนะฮะเวลาโจมตีมันจะให้เลือกการ์ดครับก็ตามโป๊กเกอร์เลยนะครับก็ถ้าเลือกสีเดียวกันก็จะเป็นไม่สีเดียวกันโทษทีถ้าเลือกเบอร์เดียวกันเป็นวันแพรอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวกติกาโป๊กเกอร์ค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะโจมตีเลยนะครับตัวละครแถวแรกก็จะโจมตีตัวละครที่โจมตีได้โจมตีครับพอโจมตีเสร็จปั๊บมันก็จะใช้สกิลนะครับตัวที่เปิดการ์ดไปเมื่อกี้จะใช้สกิลนะครับก็จะโจมตีด้วยแต่ละตัวก็สกิลไม่เหมือนกันนะต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นให้ออกเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้แต้มเยอะๆก็จะยิ่งโจมตีแรงนะครับอันนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยแถวหน้าเลือดลดนะสวิตช์ได้นะครับก็ตัวละครแถวหน้าก็จะล่วงมาข้างล่างนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะเติมเลือดเนาะเดี๋ยวเลือดมันเติมเองโอเคอ่ะอันนี้มันให้เลือกอะไรอีกเจ็ดมันให้เลือกอะไรอ่ะ7 7 7 3การ์ดนะฮะแล้วก็3 6ทำไมเป็น3 6อ่ะจริงๆถ้ามี3อีกใบจะเป็นฟูลเฮาส์นะฟูลเฮาส์คือ3ใบแล้วก็2ใบที่เลขเหมือนกันนะ7 7 7 3 3แบบเนี้ยหรือ7 7 7 6 6อะไรก็ได้นะนี่จะเป็นฟูลเฮาส์นะครับอันนี้3การ์ดเฉยแถวหลังเลือดก็จะเด้งนะอย่างที่บอกแถวหน้าก็ออกไปโจมตีแถวที่2ก็จะบัฟยกเว้นบางตัวที่โจมตีได้ก็จะโจมตีนะตัวไหนที่ไม่มีบัฟโจมตีไม่ได้ก็ผ่านเทิร์นไปเลยงั้นการวางตำแหน่งเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์กับการเล่นเกมนี้มากนะแต่บางคนอาจสงสัยโหตัวละครก็เยอะตำแหน่งก็เยอะวางตรงไหนดีจริงๆเกมมันมีระบบออโต้จัดทีม คือไม่ต้องกังวลเลยอ่ะคือมันกดปั๊บทีเดียวมันจัดทีมได้เลยเหมาะสมขนาดไหนอะไรแบบนี้นะสกิลแม่งอลังการจริงตัวเกมมีออโต้ให้ด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเอามันไม่หมุนเหรอหมุนหน่อยดิไม่ให้มันไม่หมุนนะโจมตีโจมตีนี่ดูสิอันนี้เป็นสเตรทฟัดนะครับสเตรทคือสีเดียวกันหมดนะอย่างสีเดียวกันก็คือไอ้พวกอะไรนะโพดำโพแดงดอกจิก
ข้าวหลามตัดถ้าเป็นสีเดียวกันหมดไม่สนตัวเลขจะเป็นสเตรทแต่ถ้าเรียงกันนะ10แจ็คแมมคิงเอทถ้าเป็นคนละสีก็เป็นสเตรทฟัดนะฮะแต่รอยัลสเตรทฟัดคือเป็นโพดำนะครับก็จะขึ้นเป็นรอยัลสเตรทฟัดนะก็คือเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าแต้มสูงที่สุดในโป๊กเกอร์แล้วนะและดูดิดาเมจบวก 1,400% นะโหดที่สุดแล้วนะครับสเตทฟัดรอยัลสเตทฟัดป้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีไม่บรรยัติเป็นอย่างเลยฮะ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 อย่างนั้นอ่ะรอยัลสเตทฟัดดูดิอลังการงานสร้างมากเอาจริงผมเล่นมาไม่เคยกดรอยัลสเตทฟัดได้เลยนะนอกจากตอนนี้แหละโปรล็อกโหดกันจังเลยดูสิยังตีไม่ครบ5ตัวเลยนะครับบอสตายไปแล้วนะนี่แหละการเล่นการต่อสู้ของเกมนี้นะอันนี้ก็บอสมันก็ไม่ตายนะมันก็เกิดขึ้นมาโจมตีเรานะครับอันนี้ตายตามเนื้อเรื่องนะนี่มันกับมันเป็นตำนานเล่าให้ฟังอ่ะว่าสู้กับมาสู้มีเหล่าผู้กล้ามาสู้กับบอสแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาก็ถึงรุ่นเราที่จะต้องไปสู้กับบอสใหม่อะไรทำนองนั้นนะเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมก็พ่ายแพ้กลับมาก็หลายๆเรื่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยกังฟูเฮาก็เนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้มั้งอาจารย์ไปสู้กับบอสแล้วแพ้มาฝากฝังไว้กับลูกศิษย์แล้วตัวละครเกมนี้ 2D 3D วาดสวยมากดูดินี่คือตัวละครเรานะครับนี่คือเป็นคู่หัวของเราเรียกนางเอกก็ได้มั้งไม่รู้ดิสคริปต์ไม่ได้นะต้องฟังอย่างเดียวแต่เสียงพระเอกเหมือนง่วงนอนมากเลยครับดูดิโอ้ยรำคาญเว้ยละเร็วๆๆๆๆอยากไปเร็วๆสคริปต์ไม่ได้นะเดี๋ยวมันสคริปต์ได้แหละหลังจากช่วงเนี้ยหลังจากที่มันสอนอ่ะผู้หญิงชื่อคริสต้านะอันนี้มันถามชื่อเราชื่ออะไร6ตัวอักษรเท่านั้นนะฮะช็อตตี้แล้วกันไม่รู้ใส่ได้ไหมผมตั้งไปแล้วนะได้นะช็อตตี้สั่งไอ้ดีหลักผมก็ช็อตตี้ไงเอออ่ะแล้วก็หมดช่วงโปรล็อกแล้วก็จะเป็นการดาวน์โหลด Data นะเพราะนั้นก็รอสักครู่ต่อ Wi-Fi ไว้นะครับนะไม่ต่อ Wi-Fi ไว้รอที่แตกเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะจริงๆระหว่างดาวน์โหลดเนี่ยดูรายละเอียดที่มันโชว์นิดนึงก็ดีนะมันจะบอกว่าแต่ละอาชีพถนัดอะไรเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆไม่แก้อย่างที่เห็นแวบๆนะฮันเตอร์จะยิงนกอะไรแบบนี้แรงขึ้นอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็จะมีเรื่องอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านเนาะอันนี้มันก็พามาเปิดคาชปองเลยเปิดได้ฟรี1ครั้งนะครับ1ครั้งต่อ25เพชรเปิดครั้งต่อไปรู้สึกเปิดครั้งแรกมันจะลด 20% นะฮะทั้งแบบเปิด1ครั้งและแบบแพ็คมีเวลาให้7วันนะวันนั้นต้องหาตังค์ให้ได้เดี๋ยวไปดูแล้วกันผมจำไม่ได้ว่าต้องหาตังค์ให้ได้เท่าไหร่เฮ้ยเท่ดีว่ะแรงอาร์นะน่าจะเป็นไนท์เนาะใส่โล่อย่างงี้อันนี้ก็เป็นการจัดทีมนะมันสอนพอดีเลยเป็นตารางแบบนี้นะนี่ก็อ่านคาตาคานะให้ออกครับมันจะมีบอกอาชีพเนี่ยวิสาร์ดวอลเลียร์ไนท์อะไรเงี้ยโอมากาเซกดตัวโอมากาเซปั๊บมันก็จะปรับตีให้เลยนะเงี้ยวิสาร์ดไนท์วอลเลียร์วอลเลียร์แรนเจอร์ไนท์วิสาร์ดคือบางคนอาจสงสัยทำไมไนท์ได้ยืนแถวหน้าคืออย่าลืมเกมนี้มันสลับแถวได้ตลอดนะเพราะนั้นก็เชื่อมั่นในระบบออโต้ของมันเนาะอันนี้เขาให้ลองย้ายอะไรดูนะเมื่อเราย้ายอะไรเสร็จเนี่ยกดเซฟด้วยนะครับนี่มันจะจัดเด็กนะอันนี้เขาเรียกเป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นการ์ดนะฮะยังไงอีกนี่ก็ไปบูนะก็ปุ่มนี้นะครับปุ่มสีเนี่ยเหลืองๆนะแล้วก็ฉากเนี่ยทำเป็น 2.5D แบบดีอ่ะคือหมุนดูได้นะนี่การเข้าไปสู่ด่านแรกก่อนแล้วก็จะมีแอเรียนะเป็นดันเจียนชั้นๆนั่นแหละแล้วมันจะมีระบบเออร์ชิปเมนต์ด้วยนะครับคือประมาณว่าต้องทำตามที่มันกำหนดอ่ะ3อย่างซึ่งมันจะเรียกว่าไงเดี๋ยวคือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนี่ก็ระบบเพื่อนนะมีอย่างนี้ทุกเกมครับเกมแนว RPG นี่เขาบอกเพื่อนมาอยู่ตรงนี้นะย้ายเพื่อนไปที่อื่นสิอะไรแบบนี้ไปลุยจริงไม่ต้องย้ายหรอกปล่อยมันไปอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันจัดมาออโต้ให้มันดีอยู่แล้วมีเนื้อเรื่องนะฮะกดสคริปต์ได้นะครับตอนนี้เวลาสคริปต์มันบอกเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ย1อะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสคริปต์ไปเถอะใครอ่านออกบอกผมด้วยนะผมอ่านคาจิไม่ออกทุกตัวนะผมเลยไม่รู้ว่ากดสคริปต์แล้วมันเสียอะไรหรือเปล่าจริงไม่เสียนะอาชีพวิสาชนะพวกเยลลี่นะครับอะไรแบบนี้นะอาชีพฮันเตอร์ชนะพวกนกอาชีพเรนเจอร์ชนะพวกพืชก็ปรับความเร็วได้3ระดับออโต้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองขอเล่นธรรมดาก่อน
5566เนี่ยมันกระพริบให้เห็นเลยว่าอะไรนะว่าไอ้การ์ดที่ควรลงอ่ะตามกติกาคืออะไรเดี๋ยวผมจะเอาฝัดนะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาสเตทคือสีเดียวกันนะครับวันนั้นเดี๋ยวเคลียร์สีอื่นทิ้งไปก่อนแล้วก็มีบอกด้วยไอ้หินแพ้ไหนเวลาที่ไหนโจมตีนะดาเมจจะแรงขึ้นนะไอ้พวกโกเลมแพ้ไหนนะอัศวินอ่ะโจมตีเหรอเฮ้ยหมุนก่อนหมุนเติมเลือดหน่อยฮะยังไม่ได้อีกโอ้โคตรเสียดายสีนะฮะไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะผมเลือดมั่วๆนะฮะตีต่อเลือกฝัดได้แล้วสีเดียวกันเป็นฝัดนะครับแล้วก็จะมีสเตทนี่ต้องเรียง2 3 4 5อะไรอย่างงี้นะคือเควสแรกๆทั่วไปเนี่ยมันจะให้เราสเตรท1ครั้งต่อการเล่นนะ2 3 4 5ไม่มี6อ่ะ1ได้มั้ยได้นะสเตทนะครับ8 1แล้วก็8ก็คือ1นั่นแหละ1 2 3 4 5นะสเตรทไม่สนว่าสีอะไรด้วยนะตีป่ะแค่นี้ก็ผ่านเควสละสเตรทอย่าลืมนะฮะเรียงนะครับอะไรก็ได้เรียงถ้าเป็นฝัดสีเดียวกันนะครับคือแต่ไออะไรเค้าเรียกว่าอะไรนะดอกเดียวกันนะฟูลเฮาก็คือ3ใบแล้วก็2ใบนะครับ3ใบเลขเดียวกันแล้วก็2ใบเลขเดียวกันนั่นคือฟูลเฮานะฮะสเตทฝัดก็เลขเรียงนะครับเรียงต้องเรียง10แจ็คแหม่มคิงเอทนะนั่นคือสเตทฝัดนะครับส่วนรอยัลสเตทฝัดก็นอกจากจะเรียง10แจ็คแหม่มคิงเอทแล้วเนี่ยต้องเป็นโพดําด้วยจะเป็นรอยัลสเตทฝัดนะครับก็กติกาโป๊กเกอร์ก็ส่วนใหญ่ก็มีเท่านี้แหละนะการ์ดคู่การ์ดตองอะไรแบบเนี้ยน่าจะเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะเล่นไม่เป็นเปิด Google เลยนะวิธีการเล่นโป๊กเกอร์นะไม่รู้จะแนะนำยังไงป้ายนี่ออโต้ได้ไงมันสบายสบายโอ้โห 2,000 นะฮะไหนไงลงกันโอ้ไอ้ตัวนี้อ๋อนี่ของเพื่อนนะฮะไว้ฮิลเรียบร้อยเควสเคลียร์ได้ตัวละครมา1ตัวของอีก4ชิ้นนะมาลองดูว่าได้อะไรการพามอสพาทีมมาลงดันเจียนทำให้เวลอัพเลยนะครับนี่ถ้าผ่านเอชิเมนต์นะอันนี้คือเขาบอกว่าให้มีไนท์อยู่ในปาร์ตี้โอ้อันนี้ต้องอ่านอย่างเดียวอ่ะต้องมีไนท์อยู่ในปาร์ตี้นะจบให้ได้ภายใน8เทิร์นผ่านนะครับแล้วก็สเตท1ครั้งนะอย่างน้อยนะ1ครั้งเนี่ยมันจะมีบอกนะครับจริงๆก่อนลงดันมันก็มีบอกแต่ว่าเรายังกดดูไม่ได้ไง ดูซิสรุปได้อะไรมั่งก็มันจะแบ่งเป็น4หมวดนะเงินยูนิตที่ได้ของที่ได้นะครับแล้วก็มาเทเรียมาเทเรียนี่คือคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดให้กับตัวละครอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรายังไม่มีมาเทเรียเลยนี่อันนี้เขาก็บอกว่าเควสเคลียร์แล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ทราบว่าจบเออชิมไปหรือยังอันนี้ก็จะมีการสอนเบื้องต้นนะเนี่ยเขาสอนหมดแล้วนะก็จริงๆอ่านเอาก็ได้ถ้าใครอ่านออกอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวดูผมเล่นก็แล้วกันนะ5อาชีพนะวอร์ริเออร์แรนเจอร์ฮันเตอร์วิสาร์ดไนท์นะฮะหลายๆคนอาจจะติดภาพที่ว่าเรนเจอร์เนี่ยเป็นนักธนูหลายๆเกมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่เกมนี้คือเรนเจอร์นี่จะเป็นหอกกับแซ่นะฮะนี่คือเรนเจอร์นะไปมันให้ไปบู๊ต่อยกันเหรอแย่จังหมดแล้วมั้งหมดแล้วอ่ะนี่ก็น่าจะหมดช่วงของโปรล็อกแล้วนะครับอ่ะทีละอันเรียงเมนูกันไปนะโฮมนะด้านบนก็จะเป็นอันนี้เป็นภารกิจมิชชั่นนะที่เราผ่านนะครับก็จะมีเดลี่มิชชั่นด้วยอีเวนต์มิชชั่นด้วยนะครับก็จะได้ของแตกต่างกันไปว่าเล่นๆเถอะเดี๋ยวมันผ่านเองจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ได้ไดมอนด์นะฮะคือเพชรนั่นแหละ10อันเดี๋ยวมีอีก10อันเดี๋ยวผมไปเปิดคาชปองอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนรับของขวัญที่นี่นะนี่มีเสียงภาคด้วยกดตรงนี้รับทั้งหมดนะกดอันนี้รับทีละอันกดไปเลยได้เมดัลมาเมดัลเอาไว้แลกของนะเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีอันนี้ก็จะเป็นข่าวเฉยๆนะครับเนี่ยอย่างเช่น Start Dash อันนี้ที่ผมบอกStart Dash นะอันนี้เป็นเอาเหรียญไปแลก SR Unit นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเควสประจำวันอะไรแบบนี้คือมันโฆษณาเฉยไม่มีอะไรโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่อื่นต่อนะฮะอันนี้เป็นยูนิตนะมีอะไรบ้างดูซิเอาไม่ยูนิตตัวนี้อันนี้เป็นดันเจียนดันเจียนจะมี2ประเภทดันเจียนปกติกับอีเวนต์ดันเจียนอันนี้น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วคืออีเวนต์ดันเจียนเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบจำกัดเวลาอย่างเช่นอันเนี้ยจะหมดอีก38นาทีนะก็จะลงในเจนนี้ไม่ได้แล้วอันนี้คือมีเวลา9วันนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าได้ของอะไรอย่างดันนี้ก็จะได้พวกนี้มาเป็นโพลิงนะเอาไว้อัปเกรดอะไรเงี้ยนะมีโอกาสได้หมาอะไรเงี้ย
แล้วก็ดันเจี้ยนนี้ก็มีโอกาสได้ตัวละครนี้ก็ได้ของเยอะอะไรแบบนี้นะครับนี่บอกอยู่แต่เลเวลต้องสูงนิดนึงไปตอนนี้ตายเปล่าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนธรรมดาเนาะมันพามาแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับคือเวลาเราจะลงดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่มั้ยเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้สอนบางอย่างนะครับก็กดตัวนี้นี่นะฮะมันจะบอกว่าแต่ละด่านต้องผ่านยังไงผ่านยังไงถึงจะได้ครบอันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนดันที่แล้วคือต้องมีไนท์อยู่ในปาร์ตี้จบให้ได้ภายใน8เทิร์นแล้วก็ต้องสเตรทอย่างน้อย1ครั้งสเตรทคือเรียงนะฮะอะไรก็ได้เรียงเลขเรียงกัน5ใบนะครับเพราะนั้นก็ถ้าไม่มั่นใจก็มาเปิดดูก่อนว่าด่านนี้เล่นยังไงถึงได้เออร์ชิพเมนต์ครบถามว่าเอ้ยถ้าได้อันนี้ครบเป็นยังไงก็ถ้าได้อันนี้ครบนะครับก็จะได้เพชรมาเพิ่ม1อันวันนั้นก็แนะนำให้ล่าให้ครบแหละเดี๋ยวมันก็จะได้เพชรมาเยอะๆนะฮะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เควสนะครับคือในบางดันเจี้ยนเนี่ยถ้าเรามีตัวละครตามที่กำหนดมันจะมีแบบเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นน่ะแต่พอดีดันเจี้ยนเนี้ยผมไม่มีตัวละครไหนที่มีเนื้อเรื่องเลยนะมันก็จะไม่ขึ้นวันนั้นก็ลองมาเปิดดูก็ได้นะครับว่าเอ้ยตัวละครเราเนี่ยมีเนื้อเรื่องให้ทำหรือเปล่าแล้วก็ดูดีๆนะเพราะบางอันน่ะมันยากอย่างเช่นอันเนี้ยใช้ energy 8สู้4ครั้งอันนี้ผมฟันธงเลยเข้าไปสู้ตอนนี้สู้ไม่ได้หรอกคือยิ่งใช้ energy เยอะน่ะยิ่งจะยากนะครับแล้วตัวละครผมยังกระหล่องกองกันอยู่เลยคงไปลุยกันไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของดันเจี้ยนนะครับที่มันไม่ได้พูดถึงโอเคมาดูยูนิตบ้างยูนิตมีเต็มเลยนะมีมาเทเลียด้วยนะครับอันนี้เป็นดูว่ายูนิตเรามีตัวอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูได้นี่ถ้าสมมุติได้การ์ดมาใหม่อยากจะเปลี่ยนลีดเดอร์ก็มากดที่นี่นะนี่คือเลือกการ์ดก่อนแล้วก็มากดนี่ลีดเดอร์ก็จะเปลี่ยนส่วนกุญแจคือจะล็อกไว้ไม่ให้เอาไปขายไม่ให้เอาไปอัปเกรดไม่ให้ไปทำอะไรทั้งสิ้นนะนั่นคือกุญแจนะส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นบอกว่าพาไปอัปเกรดอะไรแบบนี้ก็จริงๆเข้าจากที่อื่นก็ได้เข้าจากตรงนี้ก็ได้ส่วนนี้เป็นสเตตนะครับสังเกตโอ้โหต่ำเตี้ยเลียดินมากต้องเลเวลสูงขึ้นนะสังเกตมันมี5ดาวนะมี5ดาวนี่ระดับความแรเป็น R เหมือนกับว่าอันนี้ผมเดานะคือต้องเอาตัวละครเดียวกันมาบวกกันนะแล้วดาวมันจะขึ้นนะนี่คือดาวนะฮะอันนี้มาเทเลียไม่มีนะไม่ได้ใส่นะจะใส่ที่นี่ก็ได้หรือจะใส่อีกจากเมนูนึงก็ได้มาเทเลียมันก็ใครเล่นไฟนอล7มาน่าจะพอเดาออกอ่ะมันจะเป็นเหมือนลูกแก้วอ่ะมาใส่ให้กับตัวละครนะมันก็จะมีสแต็กแตกต่างกันไปอันนี้ขอพูดให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าผมยังไม่มีไงไม่รู้จะทำไงให้มันมีเร็วๆก็เล่าให้ฟังก่อนละกันเป็นอุปกรณ์ที่มาติดเมื่อเลเวลสูงขึ้นก็จะเปิดนะครับเปิดมากอีกอะไรแบบนี้นะเนี่ยเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วด้านล่างก็จะเป็นบอกครับว่าสแตทอะไรเป็นยังไงนะครับมีสกิลอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอาบิลิตี้อะไรแบบนี้โอ้แล้วอาบิลิตี้กว่าจะเปิดเนี่ยคือต้องผ่านคาแรคเตอร์เควสครับไอที่ผมพาไปดูเมื่อกี้คาแรคเตอร์เควสนี่อะไรอะคาแรคเตอร์เควสใช่เลยถึงจะอาบิลิตี้เพิ่มขึ้นอันนี้คาแรคเตอร์เควสอยู่ที่นี่นะครับโอ้ดูตรงนี้ก็ได้เหรออ๋อไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ดันเจียนก็ได้ครับคือกดที่ตัวละครเนี่ยมันพามาเลยถือว่าระบบการดูตัวละครของเกมเนี่ยดีทำไมผมกล้าฟันธงเพราะว่าเกมอื่นเนี่ยมันดูเฉยๆไงแต่เกมนี้คือพอเข้ามาดูปั๊บเอาไปอัปเกรดได้เอาไปติดของได้แล้วก็พาไปลุยดันเจียนเฉพาะตัวได้คือดีเลยอ่ะดีทำดีชื่นชมนะทำดีแบบนี้ไม่น่าจะเป็นโคสเบต้าเลยไม่กล้าเล่นมากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็รีอะไรเงี้ยนะส่วนในนี้คืออัปเกรดนะครับก็จะเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะเข้าจากตรงนี้ก็ได้อัปเกรดเกมนี้เหมือนเกมทั่วไปครับคือเลือกการ์ดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะการที่เป็นอยากจะอัปเกรดอ่ะแล้วก็เลือกการ์ดวัตถุดิบนี่ก็จะเหมือนกันนะครับนี่เลือกการ์ดวัตถุดิบก็จะมีบอกว่าความคืบหน้าเท่าไหร่นะเลเวลจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่สแตทบวกเท่าไหร่มีบอกหมดนะฮะนี่คือการอัปเกรดนะครับนี่คือการวิวัฒนาการเกมนี้ก็เช่นเดียวกับเกมอื่นคือเลเวลต้องตันก่อนและหาของให้ครบเนี่ยดูดิขาดตั้งหลายอันนะฮะขาดเยอะมากนะครับขาด56อันขาด30ขาด10ขาดนะก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีว่าไอ้ของพวกนี้หามาได้ยังไงคือโดยปกติของที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดจะได้จากดันเจียนที่เลเวลสูงนิดนึงก็แล้วแต่ตัวละครนะตัวละครยิ่งแรก็จะต้องไปหาที่สูงๆนะหรือดันเจียนที่มันได้ของอย่างเช่นเมื่อกี้ดันเจียนพิเศษใช่ไหมนี่มันมีพวกน้ำยาอยู่อะอย่างเงี้ยดันเจี้ยนที่เป็นอีเวนต์เนี่ยจะเป็นพวกน้ำยาที่ใช้ในการอัปเกรดอยู่นะวันนั้นก็พยายามมาดูนิดนึงก็แล้วกันว่าเฮ้ยมันมีหรือเปล่าเอ้ยนี่อีก9ชั่วโมงนี่หว่าไม่ใช่9วันนะอีก9ชั่วโมงฮะหมดเมื่อกี้ผมดูผิดนะฮะอันนี้คือการวิวัฒนาการนะฮะปั้นตัวละครให้เต็มแล้วก็หาของให้ครบนะครับอันนี้ขายนะอันนี้ขายนะก็เลือกเลยขายนะครับตังค์ไม่พอก็มาขายนะครับ
อันนี้ไอเทมนะดูว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยนะนี่คือไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับคลิกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะมันแบบมันเหมือนบอกเฉยๆว่าเรามีอะไรบ้างอ๋อมีอันนี้4อันแค่นั้นเองทำอะไรกับมันไม่ได้นะอันนี้มาเทเลียไม่มีก็เทสให้ดูไม่ได้เมนูนี้คือติดมาเทเลียให้กับตัวละครติดที่นี่ก็ได้นะหรือติดที่นี่ก็ได้ก็เลือกตัวละครที่ต้องการติดนะครับเนี่ยแต่พอดีเราไม่มีมาเทเลียเลยติดไม่ได้ส่วนอันต่อมาอัปเกรดมาเทเลียเหมือนตัวละครครับเลือกมาเทเลียที่อยากจะอัปเกรดก่อนแล้วก็เลือกวัตถุดิบเหมือนกันนะเหมือนกันเทสให้ดูไม่ได้ขออภัยนะแต่เล่าให้ฟังว่าเหมือนกันส่วนอันนี้ขายมาเทเลียขายมาทีเรียเพราะนั้นอันนี้ก็ครบแล้วมีเรื่องของตัวละครกับมาทีเรียเป็นหลักนะครับแล้วก็มีไอเทมให้ดูส่วนนี้ตั้งตี้ก็จบไปแล้วเนาะกดโอมาคาเซได้เลยมันก็จะตั้งให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องซีเรียสนะกดหรือจะกดโรเทชันก็ได้นะจะให้มันเปลี่ยนแถวตั้งแต่ตอนนี้ก็ทำได้แต่ดูนะสแตทจะแย่มากดูเห็นนะต้องยืนอย่างเงี้ยถึงจะดีที่สุดนะครับดูได้เลยนะดูได้เลยนะครับนี่จ็อบนะครับอันนี้ไม่ใช่จ็อบคืออันนี้บอกว่ามันจะจัดให้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างเช่นอันเนี้ยโชว์โดยความแรโชว์จาก HP เท่าไหร่โชว์จากพลังโจมตีโชว์จากพลังป้องกันโชว์จากนู่นนั่นนี่คือมันเรียงได้แต่อันนี้คือดูจากจ็อบนะว่าเป็นอะไรนะครับอ่ะอันที่4อันนี้คาชาปองพอยต์อันนี้มันฟ้องว่าเราไม่เซฟเด็กจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็ช่างมันละกันไม่เซฟเดี๋ยวเขาไปจัดใหม่โอเคนี่คือคาชาปองนะสตาร์ทแดชนะครับคาชาปองมีเวลาให้7วันเท่านั้นนะครับใช้20เพชรเพื่อเปิดได้1ครั้งใช้200เพชรเพื่อเปิดได้10ครั้งเปิดได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมีเวลา7วันแนะนำให้เก็บเพชรมาเปิดอันนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดทั่วไปเนี่ยมัน25เพชร250เพชรอันนี้เพราะนั้นก็แนะนำ7วันแรกสตาร์ทแดชให้ได้220เพชรนะครับคาชาปองก็มีแลกหลายแบบนะแบบพอยต์นะแบบพอยต์แอนดินก็มี200พอยต์ก็เปิดได้อันหนึ่งอะไรแบบนี้นะพอยต์ก็คือเฟนพอยต์นั่นแหละนะพาเพื่อนไปลงดันเจี้ยนก็ได้พอยต์มาผ่านเควสนู่นนั่นนี่ก็จะได้พอยต์มานะครับนี่เปิดทำไมไม่รู้ตัวเดียวนะทีหลัง10ตัวค่อยเปิดเท่ดีเหมือนกันนะไฮนอร์มอลนะตัวนี้เมดัลนะอันนี้ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่ามันเอาไว้แลกของซึ่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับผ่านเควสประจำวันผ่านนู่นนั่นนี่มันก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องดูด้วยว่าช่วงเนี้ยมันแลกตัวไหนได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีเวลา4อะไรเนี่ยอ๋อหมดเขตวันที่21นะครับวันที่21นะใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไร04นี่ตัวอะไรวะอ๋ออันนี้เวลาโทษทีผมมองผิดอันนี้หมดเดือน4เมษานะครับวันที่30เดือน4นะฮะแล้วก็อันนี้คือเวลา4ทุ่มนะครับจะหมดในการแลกตัวละครตัวนี้นะใครน่าใครคิดว่าตัวนี้น่ารักอยากจะแลกรีบเก็บไว้เลยครับซึ่งมันแลกได้ทั้งหมด6ครั้งเท่านั้นนะหาเมดัลให้ครบ30นะซึ่งไม่แน่ใจว่าโค้ดเบต้าแม่งปิดเมื่อไหร่วะน่าจะต้องโอเพ่นเบต้าแล้วก็มาหาแต่คือเดี๋ยวผมต้องหาให้ได้ตัวนี้น่ารักดีนะฮะหรือจะแลกอย่างอื่นก็ได้เมดัลถ้าไม่อยากแลกตัวละครแลกของก็ได้นะอันนี้มาทีเรียนะแลกมาทีเรียมาทีเรียหน้าตาอย่างนี้นะนี่ก็แลกมาทีเรียได้นะครับก็จะมีให้หมดแทบทุกธาตุเลยแล้วก็มียาด้วยนะครับแลกได้แต่ผมไม่แลกนะผมเก็บไว้แลกผู้หญิงคนเมื่อกี้ดีกว่าอ่ะโอเคมาดูอันสุดท้ายเมนูบ้างนะครับว่ามีอะไรก็จบแล้วเนาะอันนี้เมนูนะสุดท้ายละอันแรกนะครับเป็นข่าวสารที่เวลาเข้าเกมวันแรกมันจะมีบอกอันที่2เป็นลิสต์ไอเทมนะครับก็ไม่ใช่ลิสต์ไอเทมลิสต์ขายของนะฮะโทษทีลิสต์ไอเทมมันถูกแล้วนะลิสต์ไอเทมถูกแล้วคือมันบอกว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีเพชรเท่าไหร่มีตัวคาชปองเท่าไหร่มีเหรียญเท่าไหร่นะครับเป็นการสรุปอีกทีนี่โปรไฟล์นะเป็นรายละเอียดของตัวละครเรานะฮะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนได้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอ่ะโคนบางอะไรเนี่ยโคกิโกโคกิเกงโยแปลว่าสวัสดีนั่นแหละแบบไพร่ล้อนิดนึงอันนี้เป็นเหมือนกับคำทักทายอ่ะไลน์แอดเพื่อนเนี่ยโคกิเกงโยนะนี่คือสวัสดีอย่างสุภาพนั่นเองนี่คือ my profile ดูได้แค่นี้นะครับได้แค่ชื่อกับคำทักทายเพื่อนนะเบอร์4นะก็จะมีเฟลิสดูว่าเรามีเพื่อนคนไหนบ้างไม่มีนะตอนนี้แอดเพื่อนไปหาใครอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนคนไหนแอดมายังไม่มีเพื่อนเลยว่างั้นเถอะอันสุดท้ายแอดเพื่อนจาก ID นี่คือ ID นี่คือ ID ของเรานะฮะก็ใส่ที่นี่เพื่อเสิร์ชหาได้นะครับอันนี้ไม่ต้องแอดมาหาผมนะเพราะว่าอันนี้เป็นID ทดสอบแล้วพอโค้ดเบต้าเนี่ยโอเพ่นแล้วไม่รู้รีตัวละครหรือเปล่านะก็วันนั้นก็อย่าเพิ่งแอดกันเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดโอเพ่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาข้อความมาแปะแล้วกัน
นี่บอกว่ามียูนิตตัวไหนบ้างนี่นะครับเป็นวิกินั่นเองตอนนี้มี122ตัวนะถึงไหนละเซโนมาทิเลียก็คืออันนี้เหมือนกับเป็นมาทิเลียที่แบบว่าต้องผ่านด่านหนึ่งแล้วจะได้มามันก็จะเก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้ของนะครับนี่คือเป็นเซโนมาทิเลียนะก็ไม่ได้มากันได้ง่ายๆนะอันนี้เป็นสตอรี่ดูย้อนหลังได้นะครับเวลาผ่านดันจงเวลาลุยไปเรื่อยๆอยากมาดูใหม่ก็ดูได้ที่นี่ต่อมาออปชันนะนี่ปรับได้แค่ซาวนะปรับได้แค่ซาวเสียงต้องการให้โชว์ไหมแค่นั้นอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็ข่าวอีกแล้วเหรออ๋ออันนี้เป็น push notification ก็คือเวลาเราไม่ได้อยู่ในเกมอยากจะให้มันแจ้งเตือนไหมเวลาข่าวมาใหม่ไม่แจ้งนะครับสตามิน่าเต็มไม่แจ้งนะฮะจะได้ไม่เปลืองแบตโทรศัพท์ถึงไหนละออปชันแล้วนะอันนี้ย้ายเครื่องดูจากรูปนะระบบย้ายเครื่องนะเกมนี้ก็เดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนี่ให้ใส่พาสเวิร์ดครับก็ใส่ไปก็คงจะเหมือนเกมอื่นๆใส่พาสเวิร์ดเสร็จปั๊บมันก็จะเจนID กับพาสเวิร์ดไม่ให้ก็จดซะนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นเข้ามาที่เมนูนี้นะจำไว้แทบทุกเกมมีเมนูนี้นะส่วนอันล่างนี่อะไรเนี่ยอ๋อข้างล่างเหมือนเปลี่ยนอ๋อนี่มันเจนพาสเวิร์ดมาให้นะฮะใช้ในการย้ายเครื่องอะไรอ้าวแล้วมึงดีดกูออกเลยเดี๋ยวแล้วเข้าไงเนี่ยเข้าไหนวะโอนเครื่องอันไหนวะนี่โอนเครื่องตัวนี้นะเข้าเวลาย้ายเครื่องมานะครับก็เข้าที่นี่ที่เมื่อกี้ที่มันให้พาสเวิร์ดมาเนี่ยกูจะจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้หรอกอย่าบอกนะว่าเล่นใหม่ผมจะจบการแคสเพียงเท่านี้เลยนะครับมึงเล่นกูดีดออกกูยังไม่ทันจดเลยมึงรีบร้อนไปไหนวะอะไรอย่างนี้อ้าวพอออกมาข้างหน้าปุ๊บแม่งเดลี่ล็อกอินผ่านเลยคืออะไรเนี่ยได้เดลี่ล็อกอินเลยคือมันเหมือนกับว่ามันให้เราเอาจดพาสเมื่อกี้ไปใส่ที่เครื่องอื่นอ่ะนั่นแหละเป็นการย้ายเครื่องนะครับมันมี2แบบแหละคือการย้ายเครื่องเกมนี้นะคือจะใส่พาสเวิร์ดเองก็ได้เนี่ยอันนี้คือใส่พาสเวิร์ดเองนะเดี๋ยวมั่วๆไปก่อนนี่คือใส่เองอ๋อไม่ใช่สองอันนี้คืออย่างนี้อันเนี้ยเจนพาสเวิร์ดอันบนคือสมมติเราเผลอเข้ามาในเกมและเราเผลอเข้ามาในเกมและแล้วไม่พอใจอยากจะย้ายเครื่องมาในกรณีที่เล่นเกมอยู่แล้วก็มาใส่ที่นี่นะโอเคนะวันนั้นก็อย่าลืมเจนรหัสมานะครับกดปุ่มนี้นะอย่าลืมนะกดปั๊มมันจะดีดออกเลยอย่าลืมจดนะเดี๋ยวจะเหมือนผมแล้วก็มาใส่ที่ด้านหน้าของเกมก็ได้หรือตรงนี้ของเกมก็ได้นะได้ทั้งสองที่มีอะไรอีกไม่มีอะไรละที่เหลือก็จะเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กของเกมนี้นะเฮลข่าวสารอะไรแบบนี้ก๊อปปี้ไลท์ไลเซนนะฮะแล้วก็ข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมคือไม่มีอะไรละเพราะนั้นที่สำคัญหน้าจอเนี้ยมีแค่อันเดียวคืออันนี้ครับสองอันออปชันนะกับย้ายเครื่องนะฮะย้ายเครื่องนะฮะโอเคก็จบทุกเมนูที่ผม อธิบายให้ฟังหมดทุกเมนูและพาไปเล่นหมดแล้วคงไม่มีอะไรติดค้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าโอเพ่นเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวสารแล้วกันในแฟนเพจ No Name Gaming TV นะโปรดติดตามแล้วกันใครชอบเกมนี้นะฮะงั้นขอสรุปเลยนะก็สำหรับเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวแบบRPG นั่นแหละแต่การต่อสู้เนี่ยจะผสมผสานกันนะครับโดยมีระบบการเล่นไพ่โป๊กเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ไพ่โป๊กเกอร์ก็ไปหากติกาเอานะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงนะซึ่งผมอธิบายไปแล้วแหละในคลิปนะก็เรียกได้ว่าสนุกดีนะวาดภาพสวยมากทั้ง 2D ทั้ง 3D แถมยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถมยังมีเสียงภาคด้วยเรียกได้ว่าเกมนี้คือดีเลยอ่ะถ้าโอเพ่นเมื่อไหร่ผมเล่นแน่นอนนะเอางี้ดีกว่านะเล่นแน่นอนเกมนี้นะอดใจรอกันหน่อยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นายชอตตี้จะว่าขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมากดไลค์แฟนเพจนะครับของทางพวกเราได้ที่ No Name Gaming TV นะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้แหละ No Name Gaming TV นะเซิร์ชมากดแอดมาเลยนะอยากจะให้แคสเกมอะไรก็บอกกันแต่อาจจะต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่าคิวแคสเกมเยอะมากนะเยอะมากๆเอาเป็นว่ามาพูดคุยอะไรกันไว้ที่หน้าละกันนะแล้วก็อย่าลืมนะอีก2แฟนเพจพันธมิตรของเรานะ Thailand Mobile Game Caster นะฮะอันนี้เป็นสมาคมคนแคสเกมมือถือนั่นเองแล้วก็อีกแฟนเพจนึงนะเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้ที่แฟนเพจนั้นนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืม3แฟนเพจนี้นะครับก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะ โอเคพูดมากเกินไปละก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับ